สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมากประจําปี2560เรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบประเมินกระบวนการพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการทําคลอดของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐานแม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับ ซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ก็เป็นเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้แหละนะครับท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดประนอมสมันตะเวคินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับปัจจุบันนี้อาจารย์สุดประนอมนี่เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ไหนครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะครับเป็นภาควิชาหรือวิชาเอกอะไรครับเป็นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครับนะฮะก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตของมสอทอนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วะนะครับเอาพูดถึงแรงบันดาลใจกันหน่อยหนึ่งนะครับของการทํางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับเกิดจากงานที่เราทําเองอะค่ะอ๋อครับงานที่เราทําเองแล้วสอนมา25ปีเรื่องการทาข้อเนี่ยะค่ะพ<ะ>นักศึกษาไปโรงพยาบาลสมเด็จหน้าศรีราชานักศึกษาก็จะบอกชอบมากเลยมีความสุข ถึงแม้ว่าเรียนยากยากมากยังไงก็เจอพี่เลี้ยงเจอพยาบาลที่เขามีเทคนิคการสอนแปลกๆหล,ล,ลากหลายเขาใจเย็นเขาเก่งเขาสอนเราทบทวนสอนซ้ำสอนอะไรต่างๆที่กเขาบอกว่าถ้าเข้ามาตรงนี้ละ่ะเขาได้ผลดีแน่ๆก็เลยเอาเรื่องนี้คุยอ<ะ>ดีศาสตราจารย์ดรสุวิมลว่องวาน,นิชท่านก็มาออกกําลังกายด้วยท่านได้ยินก็เกิดประเด็นเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าแบบนี้ละ่ะ เอาแบบกระบวนการแบบนี้ไปใช้ที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสมเด็จนาศีราชาเนี่ยะจะได้ผลลัพธ์อย่างนี้ไหมน่าจะได้มันก็เลยเกิดประเด็นวิจัยว่าเราจะทําวิจัยเรื่องกระบวนการพี่เลี้ยงเกิดขึ้นโอ้ครับดูจากเรื่องราวของทฤษฎีต่างๆนี่ก็น่าสนใจนะ,ะนะครับชื่อเรื่องเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงรายละเอียดก<ะ>ันต่อไปไนะฮะเอาถึงวัตถุประสงค์ก่อนครับอาจารย์ครับนะฮะวัตถุประสงค์งานชิ้นนี้เนี่นยตั้งไว้เพื่อให้เกิดอะไรบ้าง อยากให้ได้แบบประเมินที่เหมือนกระจกไปสะท้อนตัวผู้สอนทุกๆคน<ะ>ในประเทศไทยเลยนะคะว่าเวลาจะสอนสิ่งอะไรต่างๆขอให้นึกว่าคนที่เราสอนเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยเราจะต้องสอนเขาอย่างไรต้องแสดงท่าทีอย่างไรที่ทำให้เขาเนี่ยสนใจอยากเรียนรู้นี่เป็นที่มาอ๋อนะฮยอันนี้ก็จะเป็น จุดประสงค์ใหญ่เลยนะ,ะให้เขาอยากเรียนรู้ให้รู้เรื่องราวต่างๆใน,น,นของเรื่องนี้ะนะฮะอาล้วพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราก็พอจะทราบจากชื่ออยู่บ้างนะครับแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจารย์เลือกอยังไงบ้างค่ะเรามี2ตอน,ตอนครับตอนแรกอ่ะเป็นนักศึกษาพยาบาลเลยเพราะเราอยากรู้ว่านักศึกษาคิดอย่างไรกับวิธีการสอนกระบวนการสอนของอาจารย์ที่เลี้ยง กลุ่มหลังเนี่ยเราต้องการไปทดลองใช้กับพี่เลี้ยงว่าใช้แล้วยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงใช้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าก็เลยเป็นกลุ่มตัวอย่างหลังก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพยาบาลหรือเป็นอาจารย์พยาบาลก็ได้กับนักศึกษาซึ่งมีการสะท้อนกลับมาอ๋อครับค่ะ ครับก็ถือว่ามี2กลุ่มนี้หลักๆนะ,ะนะครับอาจจพูดถึงใน,ในเรื่องของการทําวิจัยท,ทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะทราบว่ามันจะมีกลุ่มของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพะนะฮะถ้าพูดถึงงานวิจัยชินนน้เนี่ยน่าจะเป็นการใช้หลักการของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือเป็นมิกเมธอดครับเป็นทั้ง2อ,อย่างเลยค่ะแล้วก็ซ้าค่ะเป็นคุณภาพปริมาณแล้วก็สุดท้ายก็เป็นปริมาณและกลับมาคุณภาพอีกครั้งหนึ่งอ๋อแล้ะนะฮะ อ๋อครับก็มี2ออย่างผสมกันนะฮะอาจะพูดถึงในเรื่องของการทำวิจัยในเชิงของปริมาณเนี่ยบางท่านบอกว่านําเสนอตัวเลขเยอะนะเชิงคุณภาพก็เชิงอธิบายต่างๆเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้จะมีความเด่นอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็คือต้องเอาสองส่วนมาแมทช์กันเพราะไม่มีส่วนไหนที่มันจะครอบคลุมในเชิงคุณภาพก็อธิบายรายละเอียดที่ปกติเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้จึงต้องมาช่วยกันประกอบกัน อ่านะครับก็ผสมกันประกอบกันดีที่สุดเลยน,นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของวิธีการนะครับก็น่าสนใจนะให้จย์ไล่เลียงไปตั้งแต่แรกๆเลยว่าไอ้กเก็บตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเป้าหมายยังไงแล้ววิธีการมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอแบ่งการวิจัยนิดนึงเพราะยาวมากการวิจัยนี้ตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของมิกแมสซอนกันีกว่าก็เชิงคุณภาพก่อนนอกจากทบทวนวรรณกรรมเรียบร้อยแล้วเราก็เราอยู่กับงาน,านตรงนี้เราสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาทุกวันแล้ว แม้จะได้ข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ใช่กระบวนการวิจัยดังนั้นเราจึงใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกครับได้การนักศึกษาตัวเองนี่คิดว่าไม่พอต้องไปเอานักศึกษาสถาบันอื่นในกลุ่มตัวอย่างด้วยก็เลยสัมภาษณ์ก็ได้อะไรท,ที่ที่น่าสนใจมากว่าในมุมมองนักศึกษามีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ก็สก,กัดออกมามาเปรียบเทียบกับรีวิลิเทเจอร์หรือทบทวนวรรณกรรมที่เราได้ก็ปรากฏว่า โอ้ราได้เลยเพิ่มขึ้นมากเลยก็เลยนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ค่ะแล้วก็ไปเอาทฤษฎีมามาจับด้วยอ๋อครับแล้วแล้วการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ปริมาณหรือจำนวนเนี่ยมากน้อยยังไงอ๋อพอดี่ยังเล่าตอนที่หนึ่งไม่จบนะเมะื่อกี้ตอนที่หนึ่งพอได้ไมาแล้วนสร้างแบบประเมินแล้วเราก็ไปทดสอบหาคุณภาพเรียบร้อยแล้วทั้งทุกอย่างไม่ว่าจะความตรงความ เชื่อมั่นแล้วก็ความตรงเชิงโครงสร้างเราหาหมดแล้วครับเราไปเก็บตัวอย่างถึง621คนจาก4ภาค,คแล้วก็รอบกรุงเทพมหานครสถาบันก็มีทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งทุกอย่างครบครบถ้วนนะสุ่มตัวอย่างอย่างครบถ้วนแล้วก็นำมาวิเคราะหา์หาจนกระทั่งได้ตัวบ่งชี้แล้วแล้วก็ทําพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุว่าไอ้ตัวบ่งชี้เหล่านี้แหละจะมีผลต่อ ทักษะการนำข้ออย่างไรมันก็เป็นตัวแปรส่งผ่านอยู่ตัวหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง oh ก็เลยจับมาเชื่อมโยงกันทั้งสามอันอันนี้จะมีในเดี๋ยวจะมีในใน,ในกรอบให้ดูนะคะแล้วก็จากนี้แหละเป็นเดมก็เข้าสู่ตอนที่2ก็คือการพัฒนาเครื่องมือพัฒนาแบบประเมินแบบประเมินนี้มันจะมีจุดเด่นคือเราจะเป็นแบบ จุดตรวจสอบรายการเช็คลิสต์ออกมาว่า uh, <Check> ในแต่ละตัวบ่งชี้ก็จะแบ่งเป็นห้าข้อรายการจะมีกําหนดจุดตรวจสอบเป็น4ระดับนะทำมากทําน้อยก็จะเห็นตัวเองว่าทําแค่ไหนจากนั้นเราก็จะรวมคะแนนในแต่ละข้อเล็กๆแล้วก็จะเห็นว่าในข้อนั้นเนี่ยมี3ระดับนะเกณฑ์คุณภาพปรับปรุงใช้ได้หรือดีค็จะเห็นทั้งภาพเล็กภาพใหญ่จะเห็นหมดเลยแล้วสุดท้ายคนนั้นแหละก็จะรู้ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงอย่างไร พอได้มาแล้วถึงตอน<ะ>สุดท้ายแล้วละ่ะเราก็นําไปทดลองใช้ว่าแบบประเมินเราดีจริงไหม<ะ>ก็ไปใช้ถึงแบ่งกลุ่มทดลองไปถึง3กลุ่มทดลอง2กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่พี่เลี้ยงใช้แบบประเมินก็คืออ่านก่อนเข้าเคส<ะ>แล้วก็ประเมินตนเองหลังเคสแล้วก็มีรีเฟกมาจากนักศึกษากลุ่มทดลองที่สองเนี่ยไม่มีรีเฟกจากนักศึกษาแต่ว่าใช้แบบประเมิน แล้วก็กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ใช้แบบประเมินเลยเราไปสัมภาษณ์ภายหลังครับ่ะก็จะได้มาเปรียบเทียบกันก็จะได้ผลตั้งเชิงปริมาณแล้วเราก็ไม่พอใจอีกเราก็อยากรู้ว่าความรู้สึกเ้าที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่ไม่สามารถไปถึงจุดลึกนั้นเราก็ไปสัมภาษณ์ลึอกอีกทีทั้งมุมของพี่แดงและมุมของนักศึกษาก็ได้อะไรมาอย่างปรับปรุงแบบประเมินอีกครั้งหนึ่งอ้โน<ห>ะฮะ มีกระบวนการอันอันนี้แค่แค่ตอนที่หหรือว่าตอนที่สองด้วยตอนที่2ตอนที่3ามแล้วค่ะที่เล่าไปทั้งหมดอ๋อนี่ครับอันนี้จบกระบวนการนะฮะอถ้าพูดถึงกระบวนการที่มีความยุ่งยากกระบวนการไหนครับที่คือว่าเคี้ยวที่สุดเลยตอนที่3ค่ะที่ไปทดลองใช้เนี่ยเพราะว่ามันมีอุปสรรคตรงที่ว่าเวรของพี่เลี้ยงเวรของอาจารย์ของพยาบาลทั้งหลายเนี่ยเขาบ่ายเช้าบ่ายดึกเขาออฟเป็นช่วงช่วงเพราะั้นเราจะจัดให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ยากมาก แล้วมาแล้วแอสซน์เมนตที่ก็ได้รับแต่ละครั้งไม่เหมือนกันวันที่อาจจะไม่ได้สอนนักศึกษาอีก5วันก็มาสอนซึ่งตรงนี้เราลําบากมากเลยส่วนนักศึกษาเนี่ยก็มาได้ระยะเวลาสั้นมากเพราะฉะฉนั้นจะจับไปแมทกันเนี่ยตอนนี้ยากมากต้องขอแรงทั้งสองฝ่ายรวมทั้งขอผู้บริหารเขาว่าขอความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้เขาก็ให้ความร่วมมืออก,ก็มีการตกล่นไปบ้างก็เราก็ทำใหม่ทำใหม่หลายครั้ง โอ้นะฮะ,ก,ะก็มีการตรวจสอบแล้วก็การทำใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่งานวิจัยคุณภาพเนี่ยเขาต้องทํากันแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนะฮะแล้ว,แล,วแล้วปัญหาอื่นๆหละครับที่ประสบนอกจากบุคคลที่การจะคอนแทคเนี่ยมีความยุ่งยากแล้วช่วงระยะเวลามีปัญหาอะไรไหมครับระยะเวลาองการทํายาวนานไหม<อ>ฮะก็ประมาณในตอนแรกประมาณ3เดือนกว่าจะติดต่อได้นะคะที่ตอนที่สไม่ไม่มากแต่ตอนที่3เนี่ยจาได้ว่า โอ้โหใช้เวลาถึงห้าเดือนอกว่าที่จะได้กลุ่มตัวอย่างแล้วก็กว่าที่จะได้เก็บข้อมูลจนครบถ้วนอโอ้นะฮะก็เขาเรียกว่าต้องมีการวางแผนในการทําที่ดีทีเดียวนะฮะผมย้อนไปถึงใน,ในเรื่องของการวางแผนเพื่อจะสร้างโมเดลเนี่ยการรีวิวนี่มีปัญหาเยอะไหมครับอ๋อในส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องต้องขอขอขอ ป่กะต้องบอกไงขอกราบขอประคุณ <c oughs> ท่านศาสตราจารย์ดรนงลักษณ์วิลาชัย <c oughs> พอบอกก็จะทําเรื่องกระบวนการพี่เลี้ยงอาจารย์แบบเรื่องนี้น่าสนใจ <c oughs> อาจารย์ก็ไกด์ไกด์ต่างๆแล้วก็เลยไปอ่านอ่านมากอ่านแล้วบางครั้งอ่ะมาเขียนให้อาจารย์ดูอาจารย์ยังไม่พอใจอา <c oughs> จารย์บอกต้องทาให้มันตกผลาหรือให้มันเป็นคอนเซปต์เปเปอร์ที่มันอ่านแล้วมันลื่นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เน้นมากแล้วก็อ่านแล้วอ่านเยอะมากเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีภาษาไทย ก็ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของการทำาวียนนิพนธ์ทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตถ้าคอนเซปต์เปเปอร์ชัดเจนมันเหมือนคุณเดินทางถูกก็จะไปได้ครับผมฟังแล้วเนี่ยต้องเรียกว่ารีวิวดีๆนะกิดความมั่นใจขึ้นมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยดีๆในระยะแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำนะเอกสารที่เขาเรียกว่าสืบค้นเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาผลิตเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็เป็นเชิงคุณคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีแบบประเมินที่เป็นเชิงปริมาณชัดเจนหรืออย่างที่เราเห็นเลยแล้วกว่าจะมองเห็นภาพเหมือนทาไปแก้ไปอาจารย์สองท่านนี่ก็ท่านก็น่ารักมากท่านก็ช่วยชี้แนะเป็นช่วงๆก็ทําไปแก้ไปทําไปแก้ไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้ข้อค้นพบที่ดีมากอ๋อนะครับอันละอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องราวแบบภาพรวมของวิธีการที่ะจะได้ข้อมูลมาอ่ะอถ้าพูดถึงเรื่องของผลนะฮะ ผลที่เป็นสุดยอดจากการวิจัยครั้งนี้มีอะไรที่เด่นๆอยากนําเสนอบ้างครับผลจริงๆอ่ะไปเกิดขึ้นกับตัวพี่เลี้ยงเองออมันมีกระจกซะอนตายแล้วเราเนี่ยพี่เลี้ยงก็บอกเลยว่าพอใช้แบบประเมินนี้แล้วเนี่ยเสียงชั้นดุน้อยลงเสียงชั้นเข้มน้อยลงชั้นเริ่มพูดพอกกับนักศึกษาเราเพิ่งรู้ว่านักศึกษาเนี่ยต้องว่ากันเป็นขั้นตอนหนึ่งทองคจีห้าอย่าไปรวบขั้นตอนเป็นอันขาด เขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะปรับพฤติกรรมเขาเองส่วนนักศึกษาเนี่ยได้ผลกระทบโดยตรงถ้าพอเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่มาเขาบอกพี่เลี้ยงที่นี่ดุมากแต่พอเขามาใช้แบบเห็นพี่เลี้ยงใช้แบบประเมินนี้ไม่เห็นเป็นอย่างที่เขาพูดเลยซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าการที่ใช้การประเมินตนเองเนี่ยมันจะช่วยคนเนี่ยตอนหนักแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองได้ดีกว่า ที่ให้คนอื่นมาบอกครับอ๋อก็เห็นว่าอะไรนะผู้ผู้ได้รับผลกระทบอาจจะเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนักศึกษาเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้นะค่ะแฮปปี้ค่ะจากผลที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเกิดเจตคติทัศนคติที่ดีนะที่ดีต่อเขาเรียกว่าครูพี่เลี้ยงได้ไหมครับค่ะได้ค่ะต่อครูพี่เลี้ยงได้เลยนะครับแล้วครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกว่ามีความพึงพอใจระดับสูงสุดแค่ไหนครับก็มีหลายระดับค่ะนะพี่เลี้ยง อาจารย์กลุ่มอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยที่เป็นอาจารย์จากส่วนการศึกษาเนี่ยจะชอบมากมเขาบอกว่าถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆใช้เป็นเทมเอมรลอเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปาาเไป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเขาครับมันก็จะพัฒนาตัวเขาด้วยอ๋อครับแสดงว่าแบบประเมินที่ได้มาเนี่ยกระแสคันตอบร,รับดีมากอ๋อครับแล้วก็นำตอนนี้ตอนนี้เอาไปใช้ กับองค์กรต่างๆที่เป็นหน่วยงานพยาบาลนี่แพร่หลายแค่ไหนครับยังไม่ยังยังพับปิกออกไปทีนี้ส่วนมากเราจะให้เป็นการส่วนตัวมากกว่าใครพอใจก็จะส่งเล่มนี้ไปให้พร้อมกับแบบสอบถามไปก็ใครจะไปพัฒนาได้แค่ไหนก็สุดแล้วแต่ความสะดวกในการใช้ค่ะครับจากการรีวิวของอาจารย์นี่นะครับต่างประเทศเขามีรูปแบบการทําแบบนี้กันยังไงแค่ไหนไหมครับของข้อเป็นเชิงคุณภาพ Oh. ค่ะคือพอดีเป็นงานที่เราทําอยู่ประจําเราจะเห็นภาพร่วงหน้าแล้วพอรีวิวมาเอ๊ะม,มันใกล้เคียงกันแล้วเราก็มาจัดรูปแบบจัดอะไรใหม่หม,หมดเลยเพราะแบบเมินลักษณะนี้ในต่างประเทศเองก็ย,ยังไม่ค่อยปรากฏชัดเจนมากในประเทศไทยนี่แทบไม่มีเลยโอ้นะครับ,นะรบ,นะรบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของแฟกเตอร์ตัวหนึ่งเรื่องของความความเชื่อมั่นความมั่นใจใน,ในตัวเองเนี่ยมันส่งผลต่อง,งานวิจัยชิ้นนี้นะ ทำไมผลที่ออกมาเนี่ยเราเราเป็นยังไงฮะอภิปรายยังไงกับจุดนี้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยในตัวกระบวนการพี่เลียงทั้ง 3A นะคะขออนุญาตพูดตัวแปร3ตัวก่อนว่าตัวแปรแรกเป็นเรื่องของ,างการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันก็สร้างสังมพันธ์ดีเราเรียกว่า affection ตัวที่2มีการสร้างแรงบันดาลใจให้คนเรียนเนี่ยกระตุน้นเกิดพลังอยากรู้อยากเห็นตัวนั้นคือ attraction ดึงดูดใจตัวที่สเนี่ย เป็นตัวที่เขาแอคชั่นเขาจะทํำยังไงสอนตั้งคําถามคําถามซ้ําอีกหรือว่าอธิบายทบทวนหรือมาสอนต่างหากหรือมาทําทุกอย่างให้นักศึกษาดูหรือให้โอกาสในการทำเนี่ยตัวนี้คือแอคชั่นก็คือ 3A mm hmm. เพราะ 3A มเอจริง,รงๆเท่าที่ทดสอบโมเดลมาแล้วเนี่ยก็ได้ว่า 3A นี่แหละไปมีผลอิทธิพลตรงกับตัวความเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองมากกว่า mm hmm. แล้วก็ถึง ตัวนี้ถึงจะเป็นตัวแปรส่งผ่านไปที่ทักษะการทำคลอดโอ้โหค่ะนะฮะอะแล้วพูดถึง3ตัวแปรที่ว่าเนี่ยมีในยักความสําคัญเรียงตามลาดับไหมครับหรือว่าทั้ง3ตัวนี้ต้องไปด้วยกันอ๋อในช่วงแล้วแต่ช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยต้องการตัวแรกมากที่สุดคือตัวสนับสนุนทางด้านจิตใจคือ a t r a c t i o n เพราะเขากำลังตกใจกลัวอยู่เราจะไปบอกว่าทาทำทำเขาก็ทําไม่ได้ก็ต้องมีวิธีพูดที่เขารู้สึกว่าเออไอ้ที่ตกใจมาก็เริ่มจะมั่นใจ แล้วก็มันก็ใช้ในทุกกระบวนการเนี่ยมันไปด้วยกนันทั้งสามตัวครับจนกระทั่งนักศึกษาก็ถึงจุดหนึ่งก็จะรู้สึกเองว่าทําไมก็ไม่กลัวพี่เลี้ยงแล้วทําไมก็กล้าคิดกล้าถามอตรงนั้นคือเป็นความพึงพอใจในด้านการเรียนการสอนของเราที่นักศึกษามีปฏิยาตโตต่อโอ้ค,ครับแม้ถ้าพูดถึงใน,ในแวดวงพยาบาลน,นี่ผมเป็นคนนอกวงการไม่รู้รนะถามอาจารย์ก่อนว่าเออเวลาเวลานักศึกษาเนี่ยเขาปฏิบัติเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องตามประกบแล้วก็คอยดูทุก กิริยาท่าทางเลยไงถึงต้องมีความประหม่ากลัวช่วงแรกคร่ะพอดีห้องคลอดเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่วิกฤตฉุกเฉินแล้วก็เสี่ยงมากนะการฟ้องร้องก็เยอะเพราะทุกสเต็ปพี่เลี้ยงต้องดูอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ปล่อยนักศึกษาได้นะเขาจะห่างเพื่อให้เรามีความมั่นใจเขาจะมีแต่ละคนจะมีกลยุทธ์ของตัวเองและมีเทคนิคหลากหลายมากเลยซึ่งตรงนี้ถ้าเขียนคิดว่างงานวิจัยนี่เขียนไม่หมด อ๋อนะฮะมีมีบางส่วนที่อยากจะขยายความให้มันชัดเจนอาจารย์อาจจะต้องทําเป็นอะไรเนี่ยเรื่องที่สองหรือเฟสสองต่อฮะต่อยอดค่ะน่านอยากให้ทําต่อนะคะอ,อยากให้มีการต่อเพราะว่า3มตัวนี้คิดคิด,คดว่านในในหลายจุดในบางสถาปันเนี่ยมีบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการจัดกรรียนสอนอาจารย์เนี่ยบางที่เนี่ยอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยเขาเหมือนเป็นเมนเมนเมนทอร ก่อนที่จะมาลงสู่ปฏิบัติซะด้วยซ้ําก็มีกระบวนการนี้ค่อนข้างชัดเจนกว่าในขณะที่บางสถาบันก็ไม่มีซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้นักศึกษากับเขามีความคุ้นเคยลดความกลัวไปเยอะเลยตรงนี้ซ,ซึ่งอยากให้ทานะคะแล้วก็มาเทียบกับโมเดลที่ของสถาบันที่ไม่ได้มีเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อแนะนําในการต่อยอดใช่ไหมมีข้ออื่นๆได้ไหมครับที่นึกออกว่าจะต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ยังไงจริงใน ้องคลอดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องทําข้อเรื่องเดียวการประเมินความก้าวหน้าของการเจ็บคันตรงนี้เป็นอะไรน่าสนใจเพราะเป็นส่วนที่ไปกระตุ้นความคิดวิเคราะห์ของเด็กถ้าเราทําแบบประเมินดีๆให้เขาให้นักศึกษาเองตัวเซลล์นักศึกษาเองเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้ฝึกทําอะไรได้ตัวเองนะคิดว่าตรงนี้จะไปสนับสนุนการเรียนรู้อย่างดีเลยอ๋อครับปกตเิเราไปพบคุณหมออายุรกรรมทั่วไปเนี่ยคุณหมอจะบอกว่ามี10ระดับในความเจ็บ เราให้ดูภาพว่าเจ็บระดับไหนการประเมินในห้องคลอดนี้มีระดับความเจ็บด้วยใช่ไหมจริงๆมีแบบประเมินตรงนั้นแต่จริงๆมันละเอียดมากกว่านั้น oh. ละเอียดมากนะไม่ได้หมายความแบบประเมินมันเป็น Sen s e of evaluation ของแต่ละคนซึ่งมันต้องอาศัยประสบการณ์อย่างสูงอ๋อต้องอาศัยประสบการณ์อถ,ถ้าพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนี้นะครับมีหลายส่วนที่น่าสนใจนะครับ mm. ถ้าพูดถึงท่านที่ชมรายการในวันนี้นะครับ อยากจะทํางานในเชิงนี้อาจารย์คิดว่าดีไหมครับสนับสนุนหรือเปล่าดีค่ะเรายัางต้องการแบบประเมินที่เป็นเซลล์แอสเซเบนซ์ตัวเองอีกมากมายค่ะก็อยากให้ต่อยอดอยากให้ทําต่อและอยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไปนมหลาลัยสุโขทัยธรรมตเรียซึ่งเป็นการศึกษาทางไกลนะคะก็อยากให้มีออนไลน์เมนเทอร์ชิพในระบบของการวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาค่ะอ๋อนะครับแม้ในห้องคลอดน,นี้เขาเรียกว่า ก็เรียกมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะฮะจริงถ้าทํามุ้งเป้าเนี่ยคนที่ชมรายการในวันนี้แล้วสนใจงานแนวนี้นะฮะ,ะอยากจะให้มุ้งเป้าว่าเกี่ยวกับนักศึกษาดีหรือว่าอาจารย์พี่เลี้ยงดีครับหรือต้องทั้งสองอย่างไปพร้อมกันสองอย่างอ,งอ่ะสองอย่างไปพร้อมกันเลยมารีเช็คซึ่งกันและกันอ๋อนะฮะมารีเช็คนะฮะ,ะเป็นวิธีการที่ต้องดู กว้างๆรวมๆนะ <c oughs> ให้ดีที่สุดเลยน <c oughs> ะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของงานวิจัยนะฮะคล้ายๆกับแรงบันดาลใจอยากจะถามอาจารย์ว่าอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นหรือผลักดันที่ให้อาจารย์เนี่ยทำงานวิจัยชิ้นนี้ได้สําเร็จลุล่วงครับก็คือต้องบอกเลยว่าดูจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราเจอประเด็นเจอปัญหารเราก็จะต้องมีแรงบันดาลใจสําคัญอีกที่คือกัลยาณมิตรเราต้องมีเครือข่ายดีๆเครือข่ายนี้ที่นี้ตั้งแต่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือสองท่านที่เคยเกิดมาแล้วแล้วก็อาจารย์ที่ปร,รึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรากลุ่มเครือข่ายที่เป็นนักวิจัยปัญญาเอกด้วยกันต่างสถาบันด้วยนะคะควรจะหาเครือข่ายตรงนั้นเพราะว่าแต่ละที่จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันครับอ๋อนะแต่ละที่มีจุดเด่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆเพราะถ้าจะเอาชึงลึกเนี่ยเราก็จะต้องไปจุลาใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเรามองแนวคิดในอีกแนวหนึ่งในแนวอดทนแนวกว้าง เออคนมทเนี่ยะจะต้องทําตัวเล็กให้เป็นอะ่ะม,มันจะได้คนละแบบอ๋ออย่างนั้นเลยนะค่ะ <laughs> อาเลยคะ,ะถ้าถ้าพูดถึงการทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเราควรจะต้องเขาเรียกว่ารีบทำให้จบในทีเดียวหรือว่าค,ค่อยๆทำไปใจเย็นๆหรือว่าเรียนจบคอร์สเวิร์กแล้วปล่อยไว้ระยะหนึง่งแล้วค่อยมาทำหรือยังไงครับ ควรจะกําหนดเป้าหมายเลยค่ะว่าเราจะจบภายในระยะเวลาเท่าไหร uh. ่การกําหนดเป้าหมายทกรอบเวลานี้จะบังคับให้เราว่าอย่าทิ้งนะเพราะถ้าทิ้งแล้วจะลืมแล้วมาเริ่มใหม่เนี่ยมันเหมือนเริ่มต้นใหม่เสียเวลามากเลย mm. ก็อยากให้ตั้งกรอบเวลาให้ชัดเจนว่าเราจะต้องเสร็จช่วงไหนเวลาไหนมันจะขยายออกไปหรือเร็วขึ้นนะอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ นะครับโดยเฉพาะคนทํางานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีงานประจําอยู่แล้วนะถ้าปล่อยรั้ล่วงไปเดี๋ยวงานก็จะไม่เสร็จแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นตัวกระตุ้นไหมครับมากเลยเขาจะมีติดตามนะฮะสมัยนี้จะมีมีไลน์นะอาจจะแลกเปลี่ยนแล้วจะก็ติดตามถามทางไลน์ได้ค่ะพอดีเหมือนที่ปรึกษาบีมีหลักหลๆหลายคนมีหลักก็คือที่ปรึกษาหลักแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งศาสตราจารย์ดรสุวิมลพอดีถ้าไม่ใช่ว่า คือท่านมาออกกําลังกายด้วยอ่ะก็เลยทําให้บรรตัวกระตุ้นไปถึงไหนแล้วไอ้นั้นไปถึงไหนแล้วเรารู้สึกเราอายเขานะถ้ามไม่เสร็จละอายมากครับก็แสดงว่าได้พบหน้าพบตาที่ปรึกษาได้พบอาจารย์ได้พบบ่อยๆได้พบอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ดีมากเหมือนกันนะครับอ่านะครับถ้าพูดถึงงานวิจัยชิ้นนี้นะครับอยากจะติดตามแล้วก็สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมีเผยแพร่ที่ไหนไหมครับขณะนี้มีคดีแบ่ง เป็นทีเของสุขไทยธรรมาราชครับแล้วก็ยังแบ่งตอนออกไปตอนนี้เผยแพร่อยู่ที่ฐานของเกื้อกานรุนเป็นบทความตอนแรกเดี๋ยวส่วนตอนที่ตอนที่สองตอนที่สามเนี่ยกำลังเขียนอยู่<อ>ซึ่งก็จะเผยแพร่อีกในระดับที่เป็นอาจจะเป็นฐานอาเซียนหรือฐานานานาชาติเดี๋ยวจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งครับ,รบแล้วถ้ายังไงก็คิดว่าตัวเองควรจะมีเว็บไซต์ที่จะโช์ไปให้คนอื่นเซิร์ชได้ง่าย ค่ะตอนนี้ยังไงก็ถ้าสนใจอยากจะได้งานวิจัยไปดูแล้วก็ต่อย,ยอดก็ติดต่อโดยตรงก็ได้จะมาคนที่ทีสิที่ที่ที่ห้องสมุดที่นี่ก็ได้หรือว่าจะติดต่อโดยโทรศัพท์จะให้อะรดีไหมคะเชิญครับได้เลยครับค่ะ089 118 5551ค่ะครับ เบอร์ของอาจารย์เองนะนะครับก็ก็อบอกหลายช่องทางนะให้ติดต่อนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะนะฮะเอาละครับก่อนหมดเวลาก่อนจากกันวันนี้นะครับให้อาจารย์ได้ฝากข้อคิดถึงคนที่สนใจจะทํางานวิจัยเชิงนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจที่ต้องพึงระวังไว้ก็จะต้องวางกรอบไว้ชัดเจนครับกรอบนะเราต้องอดทนกับอดกลั้นครับ ทุกอย่างต้องต้องใช้ความภาคเพียรกับพยายามอยากต้องบอกกัดไม่ปล่อยนะคะ,ะเอาให้อยู่เลยเพราะถ้าไม่อยู่เมื่อไหร่หลุดไปจะหลุดลอยไปอีกนานกัดกัดไม่ปล่อยนะคะจําคํานี้ไว้เลยะนะค<ะ>โดยโดย,โดยโมากแล้วะสะทิทมอสทเนี่ยมันจะมีความเพียรน,นะคะตั้งใจทําอะไรให้ถึงที่สุดนะ,ะฮะอย่าปล่อยอย่างที่จันว<ะ>่านะครับแล้วก็เรื่องการทํางานนี้ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมฮะการทํางานประจำนะฮะ อ๋อก็มีบ้างแต่เราเองต้องบริหารเวลาให้เป็นเพราะว่างานวิจัยครั้งนี้จะใช้นอกเวลาเป็นส่วนมาก<อ>ไม่ได้ยุ่งกับเวลาในส่วนราชการเลยครับอ๋อสังเกว่ามีการวางแผนในการเรียนและการทํางานนี้เัาไม่ซ้อนทับไม่ปัญหาเลยนะอะนะครับเอาล้ะก็ได้ข้อมูลสาระมากมายทีเดียวสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจงานวิจัยดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามช่องทางที่อาจารย์สุดประนอมได้บอกเอาไว้เลยนะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงวีง่งเท่านี้นะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดประนอมสมันตะเวกินนะครับได้เกียรติมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ